สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวีทของเรามีงานที่บ้านพี่แมนนะครับที่สารยานะครับโดยที่ภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องมาทำการเคลื่อนย้ายตู้ปลาภายในบ้านนะครับซึ่งเป็นตู้ขนาด72 30 30นะครับมีสมาชิกในตู้ปลาเนี่ย3ตัวนะครับเป็นทองมาเลไซส์ประมาณสัก24นิ้วตัวหนึ่งนะครับมีปลากระเป้าเอ็มบูตัวหนึ่งไซส์ใหญ่แล้วนะครับน่าจะมี 18-19 นิ้วนะครับแล้วก็มีอินซิเดตนะครับน่าจะสัก16นิ้ว1ตัวนะครับทั้งหมด3ตัวเราจะต้องทำการเก็บน้ำนะครับแล้วก็แพ็คปลาทั้งหมดเน้นความปลอดภัยเลยนะครับแล้วค่อยเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่อยู่ใต้แอร์นะครับฝั่งนี้นี่คือเหตุผลหลักเลยนะครับคือล้างแอร์ลำบากเราจะทำการย้ายจากตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตำแหน่งกลางบ้านนะครับแล้วพอมาถึงตำแหน่งกลางบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยแม้จะอยู่ใกล้กันนะครับห่างกันไม่ถึง2เมตรเนี่ยเราก็ต้องตั้งระดับใหม่นะครับเพื่อรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ตั้งได้ระยะยาวต่อไปนะครับคราวนี้ปุ๊บพอมากลางบ้านเนี่ยเราต้องลอกสติกเกอร์ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้พี่แมนเนี่ยสามารถมองได้2ฝั่งก็คือมองได้จากทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับส่วนโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะครับก็เอาไปอยู่ด้านหลังแทนนะครับวันนี้เราเลยนอกจากที่จะย้ายตู้แล้วเนี่ยเราเลยต้องถูกบังคับล้างตู้ไปด้วยก็ถือโอกาสล้าง 100% ไปเลยนะครับทุกตัวต้องเอาปลาออกอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำแยกแพ็คปลาทีละตัวนะครับคราวนี้ตู้ของพี่แมนเนี่ยมีโอเวอร์โฟลว์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเชื่อมระบบโอเวอร์โฟลว์ด้วยนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเพราะว่ามันเป็นหลืบที่ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะครับวันนี้ NC มากับนุ๊กนะครับมากับพี่หนึ่งแล้วก็เขียวนะเขียวกลับมาทำงานวันแรกละจัดให้เอี่ยมอ่องอรไทยนะครับคราวนี้ตอนขากลับเนี่ยก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่ม1อันนะครับก็คือขอนใต้สุดสวยนะครับจากคุณวิชัยนาคินอันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเดี๋ยวล้างให้ทำความสะอาดให้แต่เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าพอดีพี่แมนยังไม่ได้แช่นะครับคือคาดว่าโดยความหนักโดยน้ำหนักของตัวมันเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ชุบน้ำมาแช่น้ำมาก็น่าจะจมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าจมหรือลอยโอเคอ่ะเดี๋ยว NC ขออนุญาตเริ่มงานเลยนะครับเดี๋ยวไปบอกทีมงานก่อนโอเคครับผมพร้อมเก็บน้ำแพ็คปลาได้เลยอ้าวนิวตันไม่รู้จักกันแล้วไปเนี่ยสวัสดีครับยังงงเก็บน้ำเอาถังมาเก็บน้ำให้เรียบร้อยเขียวเอาตั้นมาอยู่ด้วยเหรอก็พาไปก็เอามาเอาไปหยิบจับวันนี้เห็นอยู่บ้านคนเดียวก็เลยยังไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนฮะเอาต้องเอามาอยู่แถวนี้เลยเหรอก็น่าจะอยู่นี่เลยโอเคพี่ปาไม่ต้องหลบๆซ่อนๆวันนี้พี่ปามมาแวะมาหา NC เพราะมีโปรเจกต์พี่มาหางานช้างจะสั่ง144 72 72โอเคแป๊บนึงนะขอพี่แนนอยู่จนมั่นใจว่าปลาถูกแพ็คเรียบร้อยแล้วเอาปลาตัวที่ไม่สบายออกมาไว้ก่อนยังไม่หมดถ้าไม่ถึงก็ห้องน้ำได้ไหมอะไรเหรอก็ห้องน้ำก็ได้ใช่อ๋อครับผมเก็บน้ำชัวร์ๆก่อนให้ล้างกันเท่าไหร่ถ้าจะเปลี่ยนอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่เปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนแอร์อ๋อใช่เรื่องใหญ่เดิมทีตู้นี้มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วผมย้ายไปข้างนอกอ๋อแล้วก็ให้ทีมแมนเนี่ยย้ายจากข้างนอกมาไว้ตรงนี้ว่าไงเ
เอาถังมาไว้ไหนหมดเลยเอาให้ไปเดี๋ยวถังไปเดี๋ยวเอฟ1เจ็ตใหม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกอันนี้เขาใช้งานอยู่ใช่ใช่ครับมันนี่ไงวันนั้นทำหน้าต่างเนี่ยแล้วฝุ่นทั้งบ้านเลยอ๋อเต็มเลยอันนี้มันทำความสะอาดแต่ข้างบนนั้นไม่กล้าขึ้นไปพี่แมนทำงานอะไรฮะผมทำสำนักงานทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินเข้ามากระทรวงอ๋อเอางี้แล้วพี่แมนเป็นข้าราชการว่าถ้าแบบนั้นมันกึ่งๆอ๋อเป็นรัฐวิสาหกิจเบิกได้หมดที่ยังหมดแต่ไม่มีบำนาญอยู่มาได้นะฮะที่นี่อยู่ที่ไหนที่รัฐสิทธิ์ใช่ครับปี42โอ้โห22ปีโอ้โห22ปีองค์กรอย่างนี้ต้องเข้ายากมากๆเลยต้องพี่ส่วนใหญ่จะเป็นเก่าคนเก่าคนแก่ป่ะไม่ยากไม่ยากสอบต้องสอบใช่ไหมฮะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้คนเข้ามาไม่เหมือนสมัยรัชกาลที่9อ๋อแล้วลูกชายทำอะไรพี่ลูกชายเรียนอ๋อยังเรียนอยู่อ๋อม.5กับป.ม.1นี่อ๋อ2คนวันนี้เจตนาที่มาหาพี่แบนเนี่ยคือขอให้มั่นใจว่าปลามันถูกแพ็คโดยปลอดภัยผมจะได้ไปต่อได้ใช่ไอชาโดนะกี่ปีแล้วไม่รู้พี่ผมเอาสวายสั้นมาให้พี่เลี้ยงหนึ่งตัวเอามาที่กลมๆเลยเอาเหรอเอาพี่ก็มีคือผมไม่ชอบปลาสั้นมันก็เลยไม่ได้ถนัดมันผมมีอยู่สองตัวอันนี้เออใช่สวายเผือกตัวหนึ่งแล้วก็ไอเทพาสั้นสวยครับผมเบอร์สูงด้วยโอ้โหเสือพ่นน้ำนี่ห่วงไหมพี่ห่วงนะผมว่าใช่ป่ะเอาไหมโอ้โหใหญ่มากเลยพี่ผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยพี่มันมีเดิมเนี่ยมันมี3ตัวแล้วผมเอาพ่อม่าไปอีก5ตัวตัวใหญ่มากเลยพี่คือใช้เต็มที่แล้วเสือพ่นน้ำห่วงใช่ไหมพี่มีเบื่อไหมผมกัดจะขึ้นได้แต่ผมไม่มีสวิงแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจัดการให้พี่เห็นแล้วขนลุกเลยจะว่าจะเอาขึ้นอ่ะอ๋อมีตัวไหนจะเอาออกไหมพี่ไม่มีลักษณะพี่แมนบอกคุณแอนอย่ายุ่งกับผมพี่ปาล์มเสร็จแล้วเรียนเชิญนั่งคุยยังไงแจกอย่าแจกมั่วซั่วมออันนี้มันโดนพระไปรอบนึงละเก็บสักถังนึงก่อนปกติพี่แมนดูแลเปลี่ยนน้ำตู้ไปยังไงบ้างพี่เขาเอาโฟมตั้งไว้ทุกวันอ๋อกี่นาทีแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะแล้วว่างๆผมก็มาใส่พี่แมนเปลี่ยนคาร์บอนบ้างไหมพี่เปลี่ยนนะถ้าไม่คือพอดีเห็นหางมันกุดๆก็เลยเอ๊ะทำไมน้ำทำไมอ่างหางมันถึงกุดวะกุดไหนยังไงเนี่ยหางมันไปทำอะไรมาพี่มันคงโดนไอ้สวายตอดอ๋อผมก็เลยย้ายไปวันนี้สวัสดีครับโอ้โหคนนี้หล่อเฟี้ยวเลยสูงด้วย16อ่ะถึงมั้ยฮะ15ใช่ป่ะเดี๋ยว16โอ้โหพี่ปาล์มรุ่นใหม่15จะ16ตัวเท่านี้แล้วอ่ะนี่ต้องมี180นิดๆน่ะรุ่นเราตัวเล็กได้ไหม180เหลือถึงไหนครับกลางสุดเท่าไหร่นะแม็ก174ใช่เหรอดูสูงเลยล่าสุดก็ประมาณ6เดือนแล้วเดี๋ยวเขายืดกว่านี้เยอะตัวไหนก่อนก็ได้แต่ให้แยกเลยของใครของมันไอ้นั่นมันตอดไงเทพาครับผมซ้อนในตู้นะเดี๋ยวต้องมีบันไดตัวหนึ่งมาช่วยกันเพราะว่าตัวนี้ปากมันยื่นนิดนึงเดี๋ยวมันเฉือนแต่ถ้าเป็นไปได้พี่แนนไม่อยากจะไปใส่น้ำมนต์มันตัวใหญ่กี่ปีแล้วครับตัวนี้ประมาณ13ปีโอ้โหเนี่ย3ขวบแสดงว่าเห็นแล้วเท่ากับอายุลูกคนเล็กอันนี้คนโตนะฮะนี่คนโตคนเล็กก็10จะ13อยู่เนี่ย
ไม่ยอมไม่ยอมวางเว้นหมดนะไม่กลัวพอปลาอายุเยอะแล้วไม่อยากให้นี่ไม่เคยปลูกมัดมานานไม่เป็นไรฮะนุ๊กระยะถุงมันสั้นไปนิดนึงนุ๊กปล่อยปากถุงให้มันยาวขึ้นมาหน่อยเออประมาณนี้ให้มันนิ่งๆหน่อยก่อนไม่ยอมพี่นุ๊กเผื่อไว้หน่อยเอามา8หยดไปเอาหนังกระติกมัดลอยน้ำไว้ก่อนให้มันสงบสติอารมณ์ไปก่อนคือพอปลาอายุหลายๆปีแล้วไม่อยากไอ้นี่เจ๊ะอะไรครับพี่เอาหนังยาง13ปีซื้อร้านไหนครับจำได้ไหมฮะเพื่อนเขาให้มาไปก่อนไปเซอร์ไม่มีแต่ตัวนี้ของแท้พี่สวยข้ามหลังปากของยื่นเป็นไหนใช่ครับไม่เป็นไรครับนุ๊กเดี๋ยวตัวนี้พี่แนนเอาแบบนี้นุ๊กเก็บน้ำไปก่อนแล้วพอเรายกฝาออกค่อยให้พี่หนึ่งไปซ้อนในตู้ไม่อยากช่วงยกอันตรายคือปลาที่เจ้าของรักอะพี่ปลาที่อายุเยอะๆแล้วเจ้าของรักเนี่ยมันจะทวีความยากขึ้นเพราะว่าเรามองว่าเราจ้างมืออาชีพแล้วอะมันต้องไม่มีความเสียหายมันต้องไม่มีความเสียหายเพราะนั้นทุกอย่างเราจะแบกหมดตู้เฟอร์ใบนี้ก็ต้อง10กว่าปีแล้วถูกไหมพี่จำร้านได้ไหมฮะนิสาชนอ๋อนี่โหนิสาชนเลยนะดั้งเดิมเลยนะคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาเลี้ยงเขาเบื่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาบอกช่วยเอามาหน่อยส่งไปหนองคายเลยทั้งตู้ทั้งรถเนี่ยทั้งตู้ทั้งปลาเนี่ยอ๋อปลาคือก็คือเซตนี้มาด้วยกันเลยแสดงว่าเขาต้องอายุเกิน13ปีพี่แม่ตอนมาเนี่ยมันจบแค่นี้เองอ๋อตอนมาเล็กมันเลี้ยงไม่กี่เดือนแล้วมันก็เบื่ออ๋อมันก็มาให้เราเข้าใจละอ่าเราก็เลยปั้นเด็กเลยก็ปั้นแบบนั้นมาตัวละอันนี้ก็ได้มั้งตอนมา6ปีหลายปีก่อนที่ผมดูแลให้พี่แมนก็แสดงว่าเขาก็ไซส์นี้แล้วแหละเขาก็ตัวใหญ่แบบนี้แล้วแล้วมามีเต่าตัวนึงเต่าผมหลังๆไม่ไหวผมก็ใส่บ่อไปแล้วโอ้โหพี่ปามเห็นเสือพ่นน้ำป่ะเห็นโคตรใหญ่อ่ะ10นิ้วถึงแน่นอนตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะจับยากหน่อยเดี๋ยวตั้นพูดกับลุงแนนพูดกับลุงแนนพูดเพาะๆพูดคำว่าครับได้ยินไหมครับพูดเพาะนะใหญ่ครับตู้ใหญ่มากของคุณปาล์มอ่ะ120ฮะ120 40 40แต่พี่แนนบอกเล็กไปแล้วครับผมต้องเปลี่ยนเป็นอ่ะนะ144 144 48 60ถูกป่ะไม่เอาโอเคแต่ผมเห็นกะว่า45 45เดี๋ยวนี้เขาทำตู้สวยๆเยอะมากใช่ครับ
ที่แบบทำแล้วก็มีวิวกินไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้ว่ามาสั่งตู้ปลาเฮ้ยเขาดูวิดีโอคลิปพี่แดนด้วยเหรอดูหมดอ่ะอ๋อเหรอโอเคผมดูอะไรครั้งเลยดูตามหลังเมื่อกี้นี่ของคุณแบงค์แก้ไขเรียบร้อยนะอะไรที่ปาล์ม2ปีครึ่งมีตัวสีทองของมิโนงไงแต่ตัวอื่นมันเล็กไม่เอามาไม่พร้อมกันไม่พร้อมแต่เข้าใจดีไม่ฟัดเนี่ยเขาเวลาไอ้ตัวเด็กมันตีกันเขาจะไปห้ามแล้วทุกคนจะเงียบก็เป็นจับหัวครับโชคดีได้จับหูพี่แมนพี่แมนตอนที่คุยพี่แมนห่วงเอ็มบูมากคือพูดหลายรอบเขามีความผูกพันยังไงพี่คือเลี้ยงตั้งแต่เล็กหรือว่าไงพี่โอ้โหตั้งแต่สวิงเขาตัดแต่เหรอกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้อยู่หลายปีแล้วของลูกชายอือหลายสามสิบปีต้องถามเขาจำได้บอกคุณแนนผมกลัวผมเป็นห่วงคือรู้เลยว่าห่วงไอ้ตัวนี้มากอ่ะเอ็มบูกินเนื้อได้เนาะทุกวันนี้พี่ให้กินอะไรพี่ให้กินกุ้งขาวเหมือนมังกรเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยเตรียมซ้อนเตรียมถุงซ้อนท่านุยกขึ้นมาแล้วอ่ะเด็กๆของให้เขาบอกว่าให้กินหอยไข่ก็มันรู้สึกป๊อกๆเหมือนนะแต่มันมีเศษมันมีเศษออกมาหนักไปโตหนักก็มาลงกับมังกรเลยมันก็ไม่ทั้งกันด้วยความเขาเหมือนก็ให้มันกินพุ่มนี่แหละที่เด็กในร้านเขาก็บอกว่ากินได้แพ็คลมนะแพ็คลมเอาข้างบนปูดไว้เพราะว่ามันแค่ไม่นานเดี๋ยวปล่อยก่อนเอาอากาศจากข้างบนก็มาช่วยด้วยโอเคอ่ะปล่อยเสร็จแล้วปุ๊บค่อยนั่นถูกต้องคือถ้าแพ็คยาวแพ็คอาชีพเราต้องเอาลมออกโอเคครับผมพอไม่รู้ว่ามันจะคล้องไม่เคยคล้องครั้งเดียวตอนผสมกันค่อยๆต้อนเมื่อกี้นี่คนโตใช่ไหมพี่น้ำไม่ต้องเยอะพวกเอ็มบูเบลอเลยตัวไหนมีมันมีอยู่แล้วเอาแบบกินกุ้งได้ด้วยใช่โอ้โหนี่กินกรอบๆเลยในคาดูจ้าท็อปวิวหน่อยพี่แมนครับพี่แมนหน้ามาถ่ายท็อปวิวถ่ายเลยใช่ครับดึงปากถุงให้พี่แมนทำท่าที่ผมถ่ายประจำกับพี่หนึ่งลองโทรศัพท์หล่นนะพี่อันแน่คุยจบยังคุยรู้เรื่องนะเดี๋ยวไม่ได้ตู้มาดูนะใส่ตู้เนี้ยไม่กินหอยตู้เนี้ยตัวเล็กถ้างั้นก็อัดลมไว้ในตู้เลยก็ได้เครื่องเนี้ยโอเคแท็กจบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็ทำการเก็บน้ำแล้วก็ถอดโอเวอร์โฟลแล้วค่อยเลื่อนมาพี่แมนงดอาหารเรียบร้อยทุกอย่างกันนะปลอดภัยโอเคนะครับ NC ขออนุญาตจบคลิปแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งตอนที่เราเคลื่อนย้ายตู้กันนะครับสวัสดีครับ